คงต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันแข่งขันกันสูงมากทำให้คนรู้สึกว่าต้องเลือกระหว่างความสำเร็จในหน้าที่การงานสุขภาพครอบครัวหรือจิตวิญญาณคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกความสำเร็จในหน้าที่การงานเพราะคิดว่าถ้าการงานสำเร็จแล้วถ้าเราป่วยเราก็มีเงินไปหาหมอครอบครัวก็จะมีความสุขเพราะมีเงินจับจ่ายใช้สอยตัวเองก็น่าจะมีความสุขเพราะสามารถหาสิ่งต่างๆมาเติมเต็มได้แต่สุดท้ายเมื่อสำเร็จแล้วก็มาพบว่าหมอก็ไม่สามารถฟื้นฟูสุขภาพให้ดีอย่างเดิมได้หรือมีเงินแค่ไหนครอบครัวก็ไม่มีความสุขแล้วก็เกิดรอยร้าวกับความสัมพันธ์ของครอบครัวและสุดท้ายตัวตนของเราและจิตวิญญาณของเราก็ไม่ได้รับการเติมเต็มเพราะมัวแต่เครียดเรื่องงานซ้ำร้ายกว่านั้นถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จทางด้านการงานการเงินเราก็จะไม่เหลือความสุขด้านไหนเลยที่มหาวิทยาลัยความสุขหรือ University of Happiness เราเชื่อว่าชีวิตเราไม่จำเป็นต้องเลือกเพียงด้านใดด้านหนึ่งการมีความสุขทั้ง4ด้านคือการงานการเงินสุขภาพครอบครัวและจิตวิญญาณมันเป็นไปได้และควรจะเป็นอย่างยิ่งเพราะแต่ละด้านมันจะส่งเสริมซึ่งกันและกันเราเรียกความสุขทั้ง4ด้านนี้ว่า4เสาหลักแห่งความสุขสมบูรณ์หรือ4 pillars of well-being ซึ่งแบ่งได้เป็น financial well-being ความสุขสมบูรณ์ด้านการงานการเงิน physical well-being ความสุขสมบูรณ์ด้านสุขภาพ family well-beingความสุขสมบูรณ์ด้านความสัมพันธ์ของครอบครัวและญาติมิตรและ spiritual well-being ความสุขสมบูรณ์ด้านจิตวิญญาณแต่การจะเปลี่ยนตัวตนของเราให้ไปเป็นคนใหม่ที่มีความสุขสมบูรณ์ได้นั้นจะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องมีความเชื่อที่ส่งเสริมเรามีความรักที่คอยผลักดันให้เราไปข้างหน้าและใช้ความสุขเป็นเครื่องนำพาให้เราอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องได้อย่างยั่งยืนซึ่งที่มหาวิทยาลัยความสุขเราเรียกสิ่งนี้ว่า Four Dimensions of Sustainable Transformation คือความรู้ความเชื่อความรักความสุขซึ่งเราต้องทำทั้ง4มิติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนอกจากนั้นที่มหาวิทยาลัยความสุขเรายังสอนเทคนิคการใช้กายสั่งจิตใช้ความคิดสั่งใจและใช้ใจบังคับกายอีกทีเราเรียกว่า Energy Triad คือการควบคุมร่างกายความคิดหรือจิตใจส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาบางอย่างกับส่วนที่เหลือเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เราต้องการเรามีแคมปัสอยู่ที่ไร่ใจยิ้มอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีที่เราเรียกว่าไร่ใจยิ้มแคมปัสที่นี่เราจะจัดเวิร์กช็อปเพื่อสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างกายและใจโดยให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสธรรมชาติเพื่อพบกับความสุขที่ไม่ได้เกิดจากการแสวงหาแต่เกิดจากการปล่อยวางโดยผ่านกระบวนการที่มีชื่อว่า Tension Release Exercise หรือเราเรียกย่อๆว่า TRE ซึ่งเป็นเทคนิคของดร.เดวิดเบอร์ซารีซึ่งอาจารย์หนิงเป็น Global Certified Practitioner กระบวนการนี้จะช่วยปลดปล่อยความเครียดที่เราสะสมมาทั้งชีวิตทำให้ใจเรามีที่ว่างที่จะเติมเต็มความสุขจากการเข้าอบรมซึ่งเราจะสอนวิธีสร้างความสุขจากธรรมชาติด้วยการเปิดอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อให้ได้ยินเสียงของต้นไม้ใบหญ้าได้ดูดซับพลังจากการโอบกอดต้นไม้ใหญ่และได้กลิ่นอายของสายน้ำและขุนเขาที่จะช่วยเพิ่มพลังชีวิตให้กับเราถ้ามีใครถามผมว่ามหาวิทยาลัยความสุขหรือ University of Happiness คืออะไรสิ่งที่ผมจะตอบก็คือมหาวิทยาลัยความสุขเป็นสถาบันที่สร้างความตื่นรู้ให้กับผู้คนเพื่อเดินทางสู่ความสุขสมบูรณ์ของชีวิตตามรูปแบบความสุขของแต่ละคนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ความเชื่อความรักและความสุขในวิถีทางที่ถูกต้องและทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าถึงการประสานเป็นหนึ่งเดียวระหว่างกายและใจผ่านความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายความคิดและจิตวิญญาณเพื่อนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งและเข้าถึงความสุขทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริง